นี่เป็นภาพที่ชาวนาในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังประดิษฐ์ดัดแปลงเครื่องไม้เครื่องมือปรับระดับพื้นที่นาหว่านน้ำต่มหรือที่เรียกกันว่ารูปเทือกเพื่อใช้สำหรับตีดินคาดดินให้ดินนิ่มและพื้นนาเรียบโดยชาวนาที่กำลังทำไม้กระดานรูปเทือกบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มลงมือทำนาภายหลังจากที่ปล่อยน้ำเข้านาและใช้รถไถตีดินในรอบแรกเพื่อหมักให้ต่อสั่งข้าวหรือว่าเศษวัชพืชในนาข้าวเน่าจากนั้นจะใช้แผ่นกระดานหน้ากว้างประมาณ 2-3 เมตรมาทำเป็นเครื่องมือรูปเทือกผูกเชือกหรือโซ่แผ่นกระดานยึดติดกับรถไถเดินตามโดยให้หน้าแผ่นกระดานยกเชิดขึ้นมาเล็กน้อยด้านท้ายแผ่นกระดานปล่อยให้ราบไปกับพื้นนาทำให้สะดวกสบายสามารถขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดานบังคับรถไถนาได้ตามที่ต้องการซึ่งช่วยให้เกษตรกรทุ่นแรงได้เป็นอย่างมากไม่เหนื่อยหรือว่าลำบากในการเดินตามรถไถนาอีกต่อไปอีกอย่างแผ่นกระดานรูปเทือกสามารถรูปปรับพื้นที่นาข้าวได้ทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ได้ทั้งหมดครับ